ใกล้สิ้นปีก็ไปทุกทีนะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มเตรียมงานฉลองในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงวันนี้ผมมี Sonoff L3 Pro RGB IC Smart LED Strip Light มาแนะนำเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่จะเข้ามาช่วยในการตกแต่งบรรยากาศในงานฉลองของเราได้เป็นอย่างดีครับคุณสมบัติโดยรวมของ Sonoff L3 Pro ใช้หลอด LED ชนิด RGB IC ทำให้หลอด LED แต่ละดวงนั้นสามารถให้สีที่ต่างกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับให้สีที่แตกต่างกันได้ถึง16ล้านเฉดสีสามารถปรับอุณหภูมิของแสงได้ตั้งแต่2500ถึง6500เควินมาพร้อมกับ44 preset lighting effect ให้เราเลือกใช้งานได้อย่างง่ายดายครับ music mode เปลี่ยนสีตามจังหวะเสียงดนตรีรองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้ง Google Assistant Amazon Alexa local control สั่งงานได้โดยตรงจากมือถือครับผ่านสัญญาณบลูทูธหมดกังวลเรื่องสัญญาณ Wi-Fi เข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ทำงานร่วมกับแรงดัน5โวลต์2แอมป์กำลังไฟสูงสุด10วัตต์เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB Type C ครับซึ่งหาได้ง่ายใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์มือถือก็ได้ครับหรือจะเป็นอุปกรณ์แรงใจไฟอื่นๆเช่น Power Bank หรือจะสั่งซื้อพร้อมกับ Sonoff L3 Pro ซึ่งเป็นการแยกขายนะครับไม่ได้รวมมาในกล่องการเชื่อมต่อไร้สายด้วยสัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz แล้วก็ Bluetooth 5.0 Low Energy ครับ Sonoff L3 Pro ประกอบด้วย LED 150ดวงครับจุดตัดระหว่าง LED แต่ละดวงอยู่ที่ 33.33 มิลลิเมตรความสว่างสูงสุดอยู่ที่160ลูเมนครับมีความสามารถในการกันน้ำอยู่ที่ระดับ IP54 อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 30,000 ชั่วโมงครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในชุดนะครับมีคู่มือ1ฉบับครับแล้วก็มีสาย USB Type A to Type C 1เส้นครับ Sonoff L3 Pro Controller แล้วก็ชุดหลอด LED ครับการเชื่อมต่อระหว่างชุดหลอด LED กับชุด Controller ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เปิดฝาครอบตรงนี้นะครับแล้วก็ดูคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีแค่3พินนะครับก็ดูระยะพินที่ตรงกันแบบนี้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงๆได้เลยครับจากนั้นก็ปิดฝาครอบอีกด้านหนึ่งเราก็ต่อสาย USB Type C เข้าไปครับชุดหลอดไฟของเราก็จะเข้าสู่โหมด Pairing โดยอัตโนมัตินะครับหลอดกระพริบเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับที่ชุด Controller ก็จะมีไฟ LED บอกสถานะว่าอยู่ในโหมด Pairing กระพริบแบบนี้ครับวิธีเชื่อมต่อ Sonoff L3 Pro เข้ากับแอป EV-Link แตะที่เครื่องหมายบวกเลือก Bluetooth Pairing แตะ Nextจากนั้นก็เลือก connect อุปกรณ์ที่โชว์อยู่นะครับแตะดันต่อไปคือแตะเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ Sonoff L3 ครับตัวแอปพลิเคชันจะให้เราเชื่อมต่อ Sonoff L3 Pro กับเครือข่าย Wi-Fi ที่เราใช้อยู่แตะ connect เลือกเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ที่เราใช้งานครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ Sonoff L3 เข้ากับแอป EV-Link ครับการปรับแต่งแบ่งออกเป็น3เมนูหลักครับซ้ายมือสุดสำหรับการปรับแต่งด้วยตัวเราเองโดยจะแบ่งออกเป็น3เมนูย่อยนะครับเมนูแรกก็คือปรับสีต่างๆตามที่เราต้องการนะครับเมนูที่2ปรับเรื่องของอุณหภูมิของแสงครับแล้วก็เมนูที่3ปรับในเรื่องของระดับความสว่างแสงขาวนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันตารางการทำงานนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถสร้างตารางการทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับโดยกำหนดเป็นวันแล้วก็ช่วงเวลาครับนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูไทม์เมอร์ครับตั้งเวลาปิดเปิดเมนูต่อไปคือในส่วนของ44 preset lighting effect ครับโดยแยกออกเป็น8หมวดหมู่ย่อยครับที่แถบด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ย่อยได้ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมขอไม่อธิบายนะครับแต่จะลองเลือกรูปแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูไปเรื่อยๆนะครับสามารถปรับความเร็วได้นะครับในการเปลี่ยนสีต่างๆ
เป็นไงครับตาลายกันหรือยังครับเอากันแบบจุใจนะครับผมลองแทบจะทุกอันเลยให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบดูการแสดงสีแสงในรูปแบบต่างๆนะครับก็มีให้เราเลือกใช้อย่างจุใจครับเมนูต่อไปครับ Music Mode เปลี่ยนสีตามจังหวะดนตรีโดยมีตัวเลือกให้อีก4รูปแบบตามสไตล์ของเสียงดนตรีครับคลาสสิกซอฟต์ไดนามิกแล้วก็ดิสโก้ในเมนูนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับโดยก็จะใช้เพลงเดียวนี่แหละครับแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบเสียงดนตรีตามสไตล์ทั้ง4เปรียบเทียบการแสดงผลให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราอาจจะมีความจำเป็นต้องตัดชุดหลอด LED ให้มีความยาวตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าเวลาเรานำไปติดตั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการใช้ทั้งหมดนะครับใน150ดวงที่มีอยู่ในไฟเส้นชุดเนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับในเมนู Setting ครับก็ไปที่เมนู Lamp Beat Setting ตรงนี้นะครับก็คือทั้งเส้นเนี่ยมันจะเป็น150ดวงดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับว่าเราจะใช้งานให้ไฟนั้นติดกี่ดวงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้แค่40ดวงก็ได้ครับแล้วก็เซฟเวลาเราใช้งานมันก็จะติดแค่40ดวงนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ได้ติดทั้งหมด150ดวงนะครับก็จะเข้ากับพื้นที่ที่เรานำไปติดตั้งจริงๆนะครับว่าต้องการใช้ความยาวขนาดไหนนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับโดยผมจะทดสอบกับ Google Assistant นะครับ Google เปิด L3 Google เปลี่ยน L3 เป็นสีแดง Google เปลี่ยน L3 เป็นสีเขียว Google ปิด L3 อันนี้ก็คือภาพรวมของ Sonoff L3 Pro RGB IC Smart LED Strip Light ที่จะช่วยเสริมบรรยากาศในช่วงเทศกาลของเราได้เป็นอย่างดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iPoShop DIY ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุน iPoShop DIY ได้อีกหนึ่งช่องทางโดยคลิกปุ่ม Super Tank สนใจสินค้าคลิกลิงก์ที่ใต้คำบรรยายวิดีโอนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ